สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนสุทธิชานะคะมื้อนี้มีตัวนี้มานำเสนอพี่น้องจ้านี่คือผู้ด่างรูด่างที่ได้มาจากของยายเสาเนาะพี่น้องยายเสาที่อยู่จังหวัดเพชรบุรีน้องสาวเป็นคนส่งมาให้นะคะเป็นของขวัญวันเกิดเพิ่นในงามนะพี่น้องกำลังงามนี่มีลักขึ้นน้ำพอมเด้พูนมีลักขึ้นน้ำพอมนี่เพิ่นกำลังเฟื่อยขึ้นลักนะเห็นบ่กำลังเฟื่อยขึ้นลักงามเลยนี่กำลังงามเลยพี่น้องเห็นบ่นี่เป็นได้รักขึ้นน้ำพอมได้รักขึ้นน้ำพอมจากที่ได้มาตอนนั้นยังต้นเล็กๆอยู่นะคะนี่เป็นภูด่างใบสวยเชียวนี่นะคะเพิ่นกำลังเฟื่อยขึ้นรักไงเห็นบ่นี่นี่กำลังเฟื่อยขึ้นรักเลยเห็นบ่เห็นบ่ยายสาวสวยเชียวนี่หยอดหนึ่งเพิ่นกำลังขึ้นรักเลยนี่เห็นบ่นี่งามแล้วเด้องามแล้วเด้อสวยค่ะเพื่อนๆสวยมากนี่นี่อีกหนึ่งผลนี่ก็คืออีกหนึ่งของการสำเร็จบอกกับว่าถือนะพี่เนาะอยากบอกก็บอกว่าปิดกระลำนี่นี่แค่นั้นแหละเก็บมันแต่ซ้ายเก็บที่ละส่วนต้นนั้นก็คือภูฉลูเพิ่นก็กำลังขึ้นกำลังขึ้นรักคือกันพี่น้องนี่เห็นบ่งามบ่พี่น้องว่ากำลังงามนะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะเพื่อนๆเสียงก็ยังมาบ่ทันปกติปานใดพี่น้องจ้าจากอาการป่วยเสียงเปลี่ยนไปก็ยังบ่ทันกลับคืนมาคือเก่าปานใดเสียงยังแหบอยู่แต่ก็ดีขึ้นหลายแล้วดีขึ้นหลายแล้วไม่มีอาการไข้มีไอนิดหน่อยไม่มีอาการไข้แต่มีไอนิดหน่อยนะคะแต่ไม่มีอาการเจ็บคอเป็นไข้หวัดนะพี่น้องเป็นไข้หวัดจะมูคนว่าเป็นโควิดหรือเปล่าจะคิดว่าบ่แม่นนะบ่แม่นโควิดดอกจะเป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยแต่บ่แม่นไข้หวัดธรรมดาแม้แต่เป็นไข้หวัดใหญ่ไข้วัดใหญ่นะคะเพื่อนๆเกือบจะปกติแล้วพี่น้องจ้าเสียงก็กลับมาเกือบจะปกติแล้ว
ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้บ้านสวนสุทธิชามาโดยตลอดนะคะเพื่อนๆก็บ่มีอีหยังหรอกพี่น้องต่อไปก็คงจะมีแต่ต้นใหม่แต่ก็จะค่อยอัปเดตต้นใหม่ให้เบิ่งไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ